สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพี่เอมี่ในเกมเดอะซิมส์4กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับลุงแซมนะคะใน Snowy Escape ค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านของยูเรกาค่ะคือพี่เอมี่นะคะให้ลุงแซมเนี่ยมาเที่ยวบ้านยูเรกาค่ะมาทำความรู้จักกับครอบครัวของเธอนะคะก็นั่งคุยกันแบบโต๊ะญี่ปุ่นเลยนะบ้านน่ารักมากเลยครับน่าอยู่ด้วยครับผมขออยู่ด้วยคนได้ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้แม่ของยูเรกาก็เพิ่งเดินผ่านไปนะคะตอนนี้พ่อของยูเรกาก็มานั่งคุยด้วยแล้วนะคะก็อาจจะแบบสงสัยนิดนึงนะคะว่าทำไมลูกหาแฟนได้อายุเยอะขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นห่วงด้วยแล้วค่ะโหอายุห่างกันมากเลยแต่ยังไงแล้วก็เป็นแฟนของลูกนะคะก็บ้านยูเรกาก็ทำการต้อนรับอย่างดีค่ะทำอาหารเลี้ยงด้วยนะคะก็กินบาร์บีคิวกันนะคะท่าทางจะแบบพูดคุยกันถูกคอกันค่ะส่วนคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นพี่สาวนะคะไม่ใช่แม่ของยูเรกานะคะแม่ยูเรกาน่าจะไปเตรียมอาหารอยู่ด้านในนะคะก็กินกันใกล้จะเสร็จแล้วนะคะดูสินี่ไงแม่ยูเรกาออกมาแล้วนะคะออกมาก็เก็บจานเลยอ่ะไล่แขกหรือเปล่าคะเนี่ยโอเคแม่แล้วเป็นห่วงยูเรกาจังเลยแฟนอายุเยอะขนาดนี้จะอยู่กันได้นานไหมเนี่ยแต่ก็ดีนะอย่างน้อยก็ได้คนรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อมาเป็นเพื่อนพ่อได้อีกดีดีตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ลุงแซมกับยูเรกานะคะมาเที่ยวโรงอาบน้ำออนเซ็นค่ะเพราะว่าจะได้ให้ผ่านภารกิจใช้สังคมโรงอาบน้ำนะคะนี่ไงผ่านแล้วนะคะโอเคดีจังนะคะคือมาถึงก็ผ่านเลยจะมาทำไมมาแป๊บเดียวเองงั้นเดี๋ยวให้ลุงแซมนะคะไปที่อื่นดีกว่านะคะพายูเรกาไปขอพรหรือเก็บสะสมวิญญาณป่าไม้ดีกว่านะคะก็ไปที่สวนสาธารณะแถวบ้านนะคะโอเคไปเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ลุงกับยูเรกานะคะมาที่สวนสาธารณะฮานามิงาวะแล้วค่ะแล้วก็เดินมาแถวสุสานนะคะเพื่อจะเจอวิญญาณป่าไม้นะคะแต่ดูๆแล้วไม่น่าจะมีนะคือหรือว่าเราจะมากันเร็วเกินไปคะโอ้โหเซ็งเลยนะมาเร็วไปหน่อยนะคะเหมือนยูเรกาจะบ่นอะไรกับลุงอยู่นะคะบ่นลุงหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้นะคะลุงกับยูเรกานะคะมาถึงศาลเจ้าหน้าถ้ำแล้วค่ะพี่เอมี่เลยให้เขาแบบฟังเสียงสะท้อนตัวเองดูนะคะอย่างเท่อะมีเสียงสะท้อนออกมาด้วยอะโหเด็ดีจังเลยนะคะคือน้องๆอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะคือจริงๆแล้วเสียงเนี้ยมันมาจากเกมนะคือแบบมันเป็นเสียงอยู่บนเขาใช่ไหมแล้วลมมันต้องแรงคือเขาทำได้เหมือนมากเลยอ้าวลุงทำอะไรอยู่เลยกะกระซิบอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวนั่นไงลุงไปจุ๊บยูเรกาเฉยเลยนะคะนั่นพี่เอมี่ว่าแล้วยูเรกาต้องแบบไม่พอใจอ่ะลุงขอโทษนะครับลุงชอบยูเรกาจริงๆเป็นแฟนกับลุงได้ไหมทำไมลุงวิ่งกลับมาคนเดียวนะคะสงสัยยูเรกาหนีกลับบ้านไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะลุงเล่นไปจู่โจมเขาอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวก็ได้กินแห้วหรอกนะลุงนะโอเคกลับบ้านเถอะลุงตอนนี้นะคะพี่เอมี่ได้ซื้อต้นบอนไซนะคะมาให้ลุงแซมขึ้นรูปสักหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นภารกิจที่จะต้องทำนะคะการใช้ชีวิตแบบเข้าสู่สภาวะสติรับรู้อารมณ์นะคะก็คือแบบต้องทำให้จิตใจสงบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทั้งเดินสมาธิตัดต้นบอนไซฟังเพลงอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนกับใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าลุงแซมจะตัดต้นบอนไซต้นนี้เป็นต้นอะไรนะคะเรียบร้อยค่ะโอ้โหได้เป็นรูปหัวใจโอ้โห
นมีความรักนะคือตอนนี้ลุงแซมเขากำลังมีความรักนะดูสิตัดบอนไซเป็นรูปหัวใจเฉยเลยโอ้ยให้แกตรวจสอบซะหน่อยนะคะเพื่อความถูกต้องนะคะแล้วก็ดูสิโอเคเดี๋ยวก็ให้แกตรวจสอบบอนไซไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าให้แกทำอะไรต่อดีนะคะตอนนี้นะคะพี่เอมี่ให้ลุงแซมมาเดินป่าอีกรอบนะคะก็มาเจอวิญญาณป่าไม้พอดีเลยค่ะก็ให้ลุงแซมแกเก็บสะสมวิญญาณไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ผ่านปณิธานด้วยค่ะนี่ไงผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องการเก็บสะสมวิญญาณป่าไม้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เหลืออีกแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะคือการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รู้จะต้องทำยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันแบบโอ้โหงั้นไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะคะพี่เอมี่ให้ลุงแซมเนี่ยเดินสมาธิเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเดินสมาธิก็อาจจะทำให้เราผ่านขั้นปณิธานได้นะโอเคก็เดี๋ยวให้แกเดินของแกไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าหลังจากที่แกเดินเสร็จแล้วเนี่ยแกจะผ่านไหมนะคะโอเคสปีโน่ยาฟรูสหลังจากเดินสมาธิเสร็จแล้วนะคะแกก็ยังไม่ผ่านอีกนะพี่เอมี่ก็เลยให้แกมาแช่ผ่อนคลายในบ่อน้ำพุต่อค่ะนี่จริงๆแกก็แช่มานานแล้วนะคะเนี่ยจนหงอยแล้วค่ะเนี่ยแกตอนนี้ก็เช้าวันถัดมาแล้วนะคะคือเมื่อวานนะคะแกก็ยังทำปณิธานไม่ผ่านเลยค่ะก็ตอนนี้พี่เอมี่ก็ให้แกมาเก็บผลไม้ขายนะคะเพราะว่าจะได้เอาเงินมาใช้ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ทำเงินได้เยอะเหมือนกันนะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้แกมาดูต้นบอนไซซะหน่อยค่ะจะได้แบบว่าใช้สมาธิอยู่กับต้นบอนไซนะคะเพื่อจะได้ผ่านปณิธานสักทีนะคือมีความรู้สึกว่าปณิธานเนี้ยคือยากมากเลยนะคะข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะเพราะว่านะคะพี่เอมี่ให้ลุงอะทำหลายอย่างแล้วนะคือใช้ชีวิตแบบวนเวียนไปอยู่อย่างเงี้ยก็คือทำต้นบอนไซเดินสมาธิอาบน้ำร้อนเนี่ยมา 2-3 วันแล้วแต่ทำไมยังไม่ผ่านอะโอ้ยจะทำยังไงดีนะคะถ้ายังไม่ผ่านอีกนะคะพี่เอมี่ว่าสงสัยต้องเปลี่ยนปณิธานแล้วค่ะโอเคค่ะในที่สุดนะคะลำดับขั้นปณิธานนักท่องเที่ยวภูเขาโคโมเรบินะคะของลุงแซมนะคะก็สำเร็จสักทีค่ะเย้ดีใจจังเลยนะคะก็กว่าจะผ่านนะก็โอ้โหหลายวันนะคะแต่พี่เอมี่ก็ตัดคลิปมานะคะก็เดี๋ยวเรามาเลือกปณิธานใหม่กันเลยดีกว่าค่ะก็คือทำค้างที่ยังไม่เสร็จนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้คลั่งไคล้กีฬาผาดโผนค่ะซึ่งเดี๋ยวผู้คลั่งไคล้กีฬาผาดโผนเนี่ยพี่เอมี่นะจะให้ลุงแซมเรานะคะไปกับยูเรกาค่ะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าลุงแซมจะไปชวนยูเรกายังไงนะคะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะคะแล้วก็ปุ่มกระดิ่งค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องซิดแคนดี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่เอมี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ